วนเรศนางตาช่างเป็นรักลายใจเทไม่เห็นจริงและคือว่ารู้สวยเล่นรักสวยยิ่งใจจริงอยู่ในโนนาใจพี่นี่เปรียบดังรถมันทุกข์รักหนักเต็มหลังหนักจนแม่แปลและหลังนิ้วตะบึ้งคงไม่ถึงปลายทางบนถนนใจของนางแสงก็ตลอดทางแม่ตรงได้รถพี่คงกลิ้งละง่ายท้องความไปหรือใจหลอกหญิงเลรวนหญิงใดแม้ใจจะตรงอยู่ดงเขาป่านสวนถึงใจจะจนละพ้นสินเจริญพี่ก็ขอเชิญชวนผู้ชารักเจ้านานวลแม้ชวนสิ้นลมไม่ก็ห่างก็ถอดดวงใจมอบไว้ทุกอย่างแน่นานจวบสิ้นลมปราณว่าใจนางเมื่อดังทางรถฉันคดเลือจากเนธจะปวดจะจางและชอบชอบที่เจอผู้หญิงรวนเรใจนางท้ายทางรถเมรักนายถ่ายทีไม่เห็นจริงและถือว่ารู้สวยเล่นรักสวยใจจริงอยู่ในโนนางใจพี่นี่เปรียบดังรถมันทุกรักหนักเต็มหลังหนักจนแม่แปลและหลังนิ้วตะบึงคงไม่ถึงปลายทางบนถนนใจของนางแสนก็ตลอดทางแม่ต้องได้รถพี่ก็กลิ้งละลายท้องฟังไปคือใจไม่ยอมหญิงเร่ร่อนหญิงใดแม้ใจจะตรงผู้ดงเขาป่านสวนจึงใจและจนละพ้นกินจะรักก็ขอเชิญชวนผู้ชารักเจ้านานวลแม้ชวนสิ้นลมไม่ขอห่างขอถอดดวงใจมอบไว้ทุกอย่างแน่นานจวบสิ้นลมปราณสีไปเป็นดาราจะดึงตังในเมืองฟ้าสาวสาวอย่าสิมาห้ามคอยบอกแล้วว่าฟังบอกฟังอย่ามานั่งร้องไห้บอกเชื่อฟังใครแล้วพลาดแล้วยังไงจึงยังตาลอยใส่ว่าสิเป็นดาวเด่นเหมือนเพ่นเลื่อนลอยจะสูงสุดเอื้อมมือซอยดูแม่สาวน้อยสมาชัยแท้เด้เดี๋ยวนี้เธอเป็นเทพแท้ประหลาดเป็นยังจึงอุ้มบาดความทุกข์สวาดมาทำให้เพลอยู่บ้านดีๆกลับนี้ไปให้เขาเฮเดี๋ยวก็ต้องหล่อมลูกตอนเปลสมคักแท้ได้ลูกบ่มีพออีลูกตุ้มองไปท้องกับใครมาอยากเป็นดาราอายว่าจังใดละขอไม่เรียรอนหรือเผาสยามปวดละตัวงามรูปหล่อสะจนไทยพอแล้วก็มารอเมตตาจากแม่บอกแล้วก็ฟังก็ฟังเลยนางวันนอนหาวายสอนเมื่อตอนที่เจ้าจะอาบนาดีนาให้คอยคอยสิไปเป็นดาราจะเด่นดังเศร้าๆอย่าสิมาบีคอยบอกแล้วบอกฟังบอกฟังอย่ามานั่งร้องไห้บอกเชื่อฟังใครละพลาดแล้วยังไงจึงยังตาลอยใส่ว่าสิเป็นดาวเด่นเหมือนเพชรเลื่อนลอยจะสูงจนเอื้อมมือซอยดูแม่สาวน้อยสมจอยแท้เด้เดี๋ยวนี้เธอเป็นเทพีที่แสนประหลาดเป็นยังจึงจังหวะหาค่ะคนหา
ะไปทำงานขุดดินเผาถ่านอยู่เมืองกลางบ้านเราออกจากที่นอนรีบจอดก่อนเขาเข้าป่าเสือดาวเขาไปแบกเสื้อเรือนพังทอนถึงตอนกลางวันร้องเพลงดังลั่นบ้านดังเสียงปืนพอตกเย็นค่ำลงกลางคืนเข้าบ้านแบกฟืนเอาไปไว้สุ่มไฟอยู่กับบ้านจังหวัดกาญจนบุรีหน้าบ้านเลขที่74จำได้ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยมีพลอยเม็ดใหญ่ถ้าหากว่าคุณสงสัยจะพาไปดูอยู่บ้านกำนันปริญญาได้รับมาภูมิใจทำจนร่างกายมือไม้ดันดานอดทนมานะมาเป็นเวลาช้านานบอกเราให้เขารู้กันอาชีพผมนั้นทุกวันเผาถ่านเรียนต้องจะไปทำงานขุดดินเผาถ่านอยู่มากลางบ้านเราออกจากที่นอนรีบจอดก่อนเขาเข้าป่าเสือดาวเขาไปแบกฟืนทั้งตอนถึงตอนกลางวันร้องเพลงดังลั่นบ้านดังเสียงปืนพอตกเย็นค่ำลงกลางคืนเข้าบ้านแบกฟืนเอาไปไว้สุ่มอยู่กับบ้านจังหวัดกาญจนบุรีหน้าบ้านเลขที่74จำได้ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยมีพลอยเม็ดใหญ่ถ้าหากว่าคุณสงสัยจะพาไปดูอยู่บ้านกำนันปริญญาได้รับมาภูมิใจทำจนร่างกายมือไม้ดำนานอดทนมานะมาเป็นเวลาช้านานบอกเราให้เขารู้กันอาชีพผมนั้นทุกวันเขาถ่านขอบคุณครับผมขอบคุณเสียงปรบมือจากทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับ